สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะคะจัดสัมมนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอดพร้อมเสนอให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของคนตาบอดค่ะสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดโครงการสัมมนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอดเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้กับคนตาบอดนายเอกมลแพทยนันท์นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้คนตาบอดนะคะต้องปรับตัวเพื่อการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแต่ก็พบนะคะว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ยังไม่สามารถรองรับการเข้าถึงของคนตาบอดจึงอยากให้เพิ่มช่องทางเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้งานร่วมกับคนทั่วไปได้ค่ะแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาในลักษณะที่ให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการดีแล้วก็จะส่งเสริมให้คนตาบอดเนี่ยใช้ชีวิตอิสระได้มากขึ้นรวมถึงในอนาคตคนตาบอดก็อาจจะสามารถต่อยอดไปเป็นผู้ที่ไม่เพียงแค่ใช้บริการแต่สามารถที่จะได้ประโยชน์ในลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยที่อยากจะให้ทางภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเนี่ยสนับสนุนก็คือเรื่องความรู้ของคนตาบอดในการเข้าถึงตัวเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนตาบอดจำนวนมากขึ้นสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้แต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวนคนตาบอดทั้งหมดเนี่ยก็ยังถือว่าห่างไกลอาจจะไม่ถึง1ใน4ของคนตาบอดทั้งหมดที่เกือบ 200,000 คนทั่วประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับก็เลยคิดว่าถ้าหากภาครัฐภาคเอกชนคำนึงถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมามีโครงการต่างๆหรือมีการทำ CSR ผ่านบริษัทเอกชนให้คนตาบอดสามารถใช้ประโยชน์มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับทางด้านของนางสาววิจิตารัชตะนันทิกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็ได้ระบุว่าปัจจุบันนะครับมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ส่งเสริมการวิจัยเพื่อช่วยเหลือคนพิการทั้งยังมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับคนพิการในการเข้าถึงเทคโนโลยีและร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อคนตาบอดเพื่อให้เข้าถึงสื่อโซเชียลในยุค 4.0 ด้วยครับ